75% เป็นคนจีนนะคะ 2.5% เป็นคนไทยอีก 2.5% เป็นฝรั่งถ้าไม่มีคนจีนก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะฤดูนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินพอเริ่มถอดได้แล้วถอดพงแล้วก็น้ำขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นหินนะเป็นหินน้ำก็ขึ้นมาคลื่นก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะวันนี้ตอนที่ปลาไหลสดไปนะอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนความเค็มจากทะเลอ่ะที่มันแบบว่าเป็นเหมือนละอองเราไม่รู้สึกละอองหรอกแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนอายทะเลอ่ะขึ้นมาในห้องเนี่ยถ้าเป็นถ้าปูกระเบื้องเนี่ยจะชื้นข้างในนะคะแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยจะโอเคเวลาเหยียบพื้นจะรู้สึกนะความเหนียวเหนียวของทะเลเนาะแล้วกล้องอาจจะไม่ชัดด้วยบางทีก็เริ่มจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นที่แบบจะเห็นคนจีนเยอะเนาะบ้านเราเนาะแต่หลังจากที่เรือล่มนี่อ่านข่าวนะรู้สึกว่าจะแคนเซิลไปเยอะนะคะแคนเซิลทริปที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะหลังจากที่เรือล่มไปที่ไหนจำไม่ได้ที่ภูเก็ตหรือเปล่าอะไรเนี่ยที่ตกปลาใช่ไหมปลอมเหรอเหมือนกุ้งเลยไม่ใช้เบ็ดฝรั่งนานเนาะอยู่เมืองไทยที่ไม่เห็นแดดมาหลายวันเริ่มแล้ว
นเยอะคุ้มมาก